ไม่ได้อยู่ตามธรรมชาติของตนโดยโดดเดี่ยวนี่ก็อาศัยจิตของสัตว์โลกเป็นที่เกาะที่ยึดแล้วเกิดขึ้นที่ เกิดขึ้นที่นั่นเหมือนกับสนิมที่เกิดขึ้นจากเหล็กแล้วกัดเหล็กให้เสียไปได้เช่นเดียวกันคำว่าศาสนธรรมนั้นนั่นแหละคือธรรมชาติเครื่องขัดเกลาหรือซักฟอกชำระล้างหรือสังหารแล้วแต่จะนำไปใช้ในกิริยาอันใดที่เหมาะสมกับสิ่งที่อยู่ภายในอันเป็นของไม่พึงปรารถนานั้นคำว่าปราบก็หมายถึงสิ่งภายในนั้นเป็นธรรมชาติที่โหดร้ายทารุณไม่ยอมฟังเสียงแม้เจ้าของคือตัวเราเองเลยยังดื้อด้านหานคิดหานตุ่งหานรักหานชอบหานเกลียดหานโกรธหานโลภอยู่ต่อหน้าต่อตาทั้งที่มีสตินี่เรียกว่าสิ่งที่ผาดโผนโซนทยานอันเป็นฝ่ายต่ำหากเราจะปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาติของมันนั้นจะมีแต่ความเสียหายโดยถ่ายเดียวจนถึงกับใช้การงานอะไรไม่ได้ทั้งที่หายใจปลอดๆมีชีวิตอยู่นี่แหละแต่เป็นคนที่หมดคุณค่าได้เพราะการปล่อยตามสิ่งเหล่านี้ที่กล่าวมานี้ด้วยเหตุนี้จึงต้องใช้คำว่าปราบกิริยาแห่งการต่อสู้หรือปราบปรามสิ่งเหล่านี้เป็นกิริยาที่เด็ดเดี่ยวอาจหาญฉานไฉหรือแก่กล้าสามารถไม่สะทกสะท้านไม่อ่อนแอมีความเข้มแข็งเป็นประจำตนนี่จึงให้ชื่อว่าปราบกิริยาประเภทนี้หรืออาการที่ว่าปราบนี้ใช้กับกิเลสประเภทที่ฮึกเหิมดังที่กล่าวมานี้ถ้าประเภทเรียบๆธรรมดาธรรมะก็เป็นประเภทเรียบๆแต่ให้เหนือสิ่งนั้นอยู่เสมอไม่ยอมให้สิ่งนั้นกลับมาทำลายเราได้เรียกว่าการชำระล้างหรือการประกอบความเพียรพูดอย่างสุภาพทั้งกิเลสนั้นมันไม่ได้สุภาพแหละประเภทใดก็ตามขึ้นชื่อว่ากิเลสอันเป็นข้าศึกต่อธรรมแล้วจะไม่มีความสุภาพในธรรมชาติของมันเลยอาการใดแสดงออกมาจะเป็นพิษเป็นภัยต่อเราทั้งนั้นนอกจากไม่มีสติปัญญาสอดส่องมองดูตามหลักธรรมชาติแห่งความจริงของมันว่ามีโทษหนักมากเบามากหรือมีพิษภัยมากน้อยเพียงไรเท่านั้นจึงจะไม่อาจทราบได้ถ้าใช้สติปัญญาแล้วต้องทราบพิษภัยของมันทุกอาการที่แสดงออกมาไม่เช่นนั้นปราชญ์ทั้งหลายจะไม่ตำหนิเลยว่าสิ่งเหล่านี้เป็นภัยต่อสัตว์โลกพาให้เกิดก็คือสิ่งเหล่านี้พาให้ได้รับความทุกข์ความลำบากทรมานไม่มีสิ้นสุดไม่มีจุดหมายปลายทางก็คือสิ่งเหล่านี้ท่านพิจารณาเห็นโทษของมันทุกแง่ทุกมุมจนไม่มีชิ้นใดเหลือเลยที่จะไม่ทรงทราบด้วยพระญาณทุกๆพระองค์ของพระพุทธเจ้าและทุกๆองค์ของพระสาวกท่านทราบโทษของมันได้ดีพอจึงได้ประกาศธรรมเครื่องสังหารเครื่องประชำระล้างหรือเครื่องประหักประหารลงเป็นเสียงเดียวกันพระพุทธเจ้าไม่ว่าพระองค์ใดไม่เคยชมเชยสิ่งที่เป็นข้าศึกต่อธรรมที่ให้ชื่อว่ากิเลสนี้ว่าเป็นของดีมีคุณค่ามีราคาเลยไม่ว่าจะเป็นพระองค์ใดตรัสรู้มาแล้วตรัสรู้ก็ตรัสรู้รู้แจ้งเห็นจริงทั้งโทษทั้งคุณของกิเลสและธรรมนั่นแหละการประกาศ
ธรรมะจึงต้องนำความจริงที่ทรงรู้ทรงเห็นแล้วอย่างเต็มพระทัยนั้นออกมาประกาศสอนโลกให้ตรงตามความจริงเมื่อตรงตามความจริงแล้วจึงไม่มีพระพุทธเจ้าพระองค์ใดประกาศศาสนธรรมที่ผิดเพี้ยนไปจากกันแม้นิดหนึ่งเลยส่วนใดที่ถูกต้องหรือส่วนใดที่แยกแยะกันบ้างท่านก็ประกาศเอาไว้เช่นถ้าชนมายุบางองค์ก็มีพระชนมายุยืนนานเช่นเป็นหมื่นหมื่นปีหรือหลายหลายหมื่นปีนี่ท่านก็แสดงเอาไว้ผู้มีพระชนมายุน้อยดังพระพุทธเจ้าของเรานี้ก็ทรงแสดงเอาไว้นี่คือความแตกต่างกันแห่งพระสรีระและการลงอุโบสถสังฆกรรมก็มีแตกต่างกันเช่น7ปีย่นลงมาย่นลงมาจนกระทั่งปี1ลงอุโบสถหน1ก็สามารถยังความสามัคคีแห่งพระสงฆ์ให้คุมกลืนกันได้จนถึงวาระแห่งการประชุมลงปฏิโมกอีกทีหนึ่งเช่นรอบ7ปีลงตรวจปฏิโมกประชุมสงฆ์สักครั้งหนึ่งอย่างนี้พระสงฆ์ก็อยู่ได้ด้วยความสงบสุขไม่มีความแตกร้าวสามัคคีกันจนย่นลงมาจนถึงพระพุทธเจ้าของเรา15วันประชุมสงฆ์ลงอุโบสถแค่หนึ่งพอดีแก่ความทรงอยู่ของพระสงฆ์ไม่แตกร้าวสามัคคีท่านมากกว่านั้นหรือนานกว่านั้นไม่ได้นี่พระองค์ก็ประกาศเอาไว้ว่ามีความแตกต่างกันอย่างนี้ส่วนศาสนธรรมไม่ว่าฝ่ายโทษไม่ว่าฝ่ายคุณที่ทรงแสดงออกเหมือนกันหมดเฉพาะอย่างยิ่งแสดงแต่เรื่องของกิเลสซึ่งเป็นภัยต่อสัตว์โลกทั้งนั้นธรรมทั้งหมดเป็นเครื่องชำระสะสางกิเลสอันเป็นตัวพิษตัวภัยต่อสัตว์โลกโดยถ่ายเดียวหากว่าธรรมชาตินี้ได้หลุดพ้นไปแล้วการแนะนำสั่งสอนก็หมดลงทันทีเช่นพระพุทธเจ้าเช่นพระสาวกอรหันต์องค์ใดที่ได้สำเร็จแล้วองค์นั้นก็เป็นอันว่าหมดปัญหาได้ผ่านพ้นไปแล้วไม่มีคำว่ากำเริบไม่มีคำว่าจะมีกิเลสต่อไปอีกหรือสืบพบสืบชาติเกิดแก่เกิดตายเหมือนดังที่จิตซึ่งเป็นสามัญอยู่แต่ก่อนนั้นเลยนี่แหละพระพุทธเจ้าท่านสอนท่านตำหนิเป็นเสียงเดียวกันการชมเชยก็เป็นเสียงเดียวกันชมเชยเรื่องธรรมชมเชยเหตุคือการดำเนินเพื่อความพ้นทุกข์ชมเชยการดำเนินเครื่องมือคือสติปัญญาศรัทธาความเพียรให้มีความเข้มแข็งมีอย่ามีความอ่อนแอเชื่อในเหตุในผลตามที่พระองค์สอนไว้แล้วสติใช้เสมอประจำความภาคเพียรปัญญาเป็นสิ่งสำคัญมากที่จะแทงทะลุสิ่งที่ปิดบังลี้ลับทั้งหลายมาแต่ก่อนให้กระจ่างแจ้งขึ้นมาด้วยปัญญาดังท่านสอนไว้ว่านัตถิปัญญาสมาอาภาความสว่างกระจ่างแจ้งเสมอด้วยปัญญาไม่มีคือไม่มีความสว่างใดจะเสมอด้วยปัญญานี่เลยพระอาทิตย์จะมีกี่ร้อยดวงก็ตามจะส่องลงมาถึงแค่ที่เปิดเผยเท่านั้นที่ปิดบังลี้ลับหรือเป็นที่กำบังเช่นในถ้ำเงื่อมผาเป็นต้นพระอาทิตย์ก็ไม่สามารถที่จะส่องทะลุเข้าไปได้แม้จะมีร้อยดวงก็ไม่มีความหมายแต่ปัญญานี่สามารถแทงทะลุปูพรมไปหมดในบรรดาสิ่งที่เป็นสิ่งที่มีทั้งหลายและเฉพาะอย่างยิ่งคือสิ่งที่เป็นข้าศึกต่อใจได้จะทำในศัพท์พระพุทธศาสนาท่านให้ชื่อว่ากิเลสจะมีเป็นส่วนหยาบส่วนกลางส่วนละเอียดขนาดไหนจะไม่พ้นสติปัญญานี้แทงทะลุปุพงและทำความสว่างกระจ่างแจ้งตลอดถึงการปราบปรามหรือชะล้างให้หมดสิ้นไปได้โดยตลอดทั่วถึงนั้นเป็นอันไม่มีต้องกระจายไปหมดนี่ชื่อว่าปัญญาความสว่างกระจ่างแจ้งอะไร
ทุกท่านที่มาปฏิบัติจงน้อมใจลงสู่สวัคขาตธรรมที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ชอบแล้วจะไม่ผิดหวังในการดำเนินแต่ในขณะเดียวกันระวังอย่าให้สิ่งที่เคยมีอำนาจฉลาดแหลมคมเหนือเราอยู่แล้วคอยแทรกหรือสวมรอยในขณะประกอบความเพียรจะไม่ได้ผลประโยชน์อันใดเลยนี่สำคัญอยู่มากการประกอบความเพียรที่ว่าความเพียรคือว่าเพียรทุกด้านสติก็เพียรให้มีเพียรให้สืบต่อปัญญาถึงการจะใช้ก็เพียรพินิจพิจารณาอย่าลดละจนเป็นที่เข้าใจในแง่แห่งธรรมทั้งหลายการพิจารณาสกุลกายนี่เป็นสำคัญเรียกว่าชัยสมรภูมิท่านจึงบอกว่ากายกตาสติคือสติตามรู้ในกายจะเป็นทุกสัตว์ทุกส่วนหรือแต่ส่วนใดส่วนหนึ่งก็ตามแต่จะสามารถกระจายไปได้หมดรวมลงในกฎแห่งอนิจจังทุกขังอนัตตาอสุภะอสุภังไม่พ้นจากนี้ไปได้เพราะสิ่งเหล่านี้เป็นหลักธรรมชาติของมันเต็มไปด้วยที่กล่าวมานี้อยู่แล้วเป็นแต่เพียงว่าจิตของเราไม่มองข้ามไปข้ามไปหาสิ่งไม่มีหาสิ่งไม่เป็นคือกิเลสเป็นตัวจอมปลอมจะหาเสกสรรปั้นยอแต่สิ่งไม่มีไม่เป็นมาหลอกลวงสัตว์โลกที่โง่เขลาบ่ปัญญาจึงไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยถ้าเรื่องถ้ากิเลสหลอกลวงแล้วจะล้มละนาวตามๆกันไปหมดไม่ว่าจะได้รับความเสกสรรปั้นยอหรือสรรเสริญเยินยอมาสูงขนาดไหนจดฟ้าก็ตามว่ามีความรู้ชั้นนั้นชั้นนี้ชั้นไหนก็ไม่พ้นที่จะล้มละนาวไปตามกิเลสตัวหลอกลวงจนได้แหละนี่เราจะเห็นได้ชัดชัดอย่างนี้เป็นสิ่งที่ละเอียดมากหลอกสัตว์โลกได้ง่ายที่สุดก็คือเรื่องของกิเลสมันจะปลอมแปลงเรื่องต่างๆมาไม่ได้เอาความจริงมาพูดไม่ได้เอาความจริงมาหลอกไม่ได้เอาความจริงมาให้เรารู้เราเห็นมันจะเอาความแต่ความจอมปลอมทั้งนั้นมาร้อยทั้งร้อยเพราะตัวกิเลสก็เป็นตัวจอมปลอมอยู่แล้วสิ่งที่มันแสดงออกมาจึงหาความจริงไม่ได้เพราะตัวมันเป็นหลักแห่งความจอมปลอมการแสดงออกมาทุกแง่ทุกมุมทุกอาการจึงออกมาด้วยความจอมปลอมหลอกลวงเท่านั้นหาความจริงไม่ได้เอ้าถ้าเราอยากทราบชัดว่ากิเลสกับธรรมต่างกันอย่างไรธรรมคือความจริงแสดงออกมาแต่ความจริงล้วนๆกิเลสคือความปลอมสิ่งใดไม่ปลอมกิเลสไม่แสดงจะแสดงตั้งแต่ความจอมปลอมเท่านั้นเพราะกิเลสเป็นตัวปลอมดังนี้ในภายในร่างกายของเรานี่เอาดูสิเกสาเป็นยังไงมันสวยมันงามที่ตรงไหนที่เกิดมันเป็นสถานที่เช่นไรที่อยู่เป็นสถานที่เช่นไรอาหารเครื่องหล่อเลี้ยงตัวของมันให้ทรงตัวอยู่ในร่างกายของเรานี้เป็นอย่างไรและสถานที่เกิดของผมเป็นอย่างไรบ้างขนเล็บเหล่านี้เป็นยังไงสถานที่เกิดที่อยู่ของมันตัวของมันเองเป็นยังไงมันสดสวยงดงามดังที่สิกิเลสเสกสรรตั้นยอมไหมพิจารณาข้าวจนกระทั่งถึงหนังเอาหนังเขาหนังเราหนังหญิงหนังชายมันแตกต่างกันที่ตรงไหนทำไมจึงได้ติดได้ผันได้รักได้ชอบได้หลงไหลใฝ่ฝันในเส้นนักหนาไม่มีความจืดความจางตั้งแต่กลับไหนกันใดแล้วหลงหนังหลงสิ่งเหล่านี้หลงมานานแสนนานแล้วทำไมไม่มีวันอิ่มพอนี่แล้วมันสวยมันงามที่ไหนดูที่เรื่องของกิเลสเสกออกมาแล้วเราติดตามที่มันว่านั้นไหมชวนทำท่านว่ามันหาความสาระแก่นสารไม่ได้แล้วมันหาความสะอาดสะอ้านไม่ได้หาความสวยงามไม่ได้ทั้งที่เกิดที่อยู่ของมันมีแต่สภาพปฏิกูลโสโครกมีแต่สิ่งที่แปรสภาพไปหมดอนิจจังก็อยู่ตรงนี้ทุกขังก็อยู่ตรงนี้อนัตตาก็อยู่ตรงนี้หาสัตว์หาบุคคลที่ไหนมีนี่คือธรรมท่านกล่าวตามหลักความจริงแต่กิเลสคือตรงกันข้ามทั้งนั้น1เป็นของสวยของงามอ้าวถ้าว่าเป็น1 2ว่าเป็นของกีรังถาวรเหมือนกับสิ่งเหล่านี้จะไม่แตกไม่ดับเลย3สัตว์บุคคลเต็มอยู่ในนี้หมดไม่ว่าอะไรอยู่ในนี้หมดอยู่ในนี้หมดอันใดที่เป็นสิ่งจอมปลอมธรรมชาตินี้จะหลอกขึ้นมาหลอกขึ้นมานี่เราที่หลงอยู่แล้วถ
ูกมันควบคุมอยู่ตลอดเวลาจึงหาความจริงมาได้ภายในจิตใจแล้วจะหาความสุขความสบายที่ไหนมีก็ต้องมีแต่จอมปลอมจอมปลอมสุขก็จอมปลอมมันเสกสรรปัญญานั้นมาหลอกอันนี้มาหลอกพอให้เคลิบเคลิ้มหลงไหลเรียกว่าเป็นความสุขสักนิดหนึ่งนิดหนึ่งนอกจากนั้นมีแต่ฟืนแต่ไฟเผาเราทั้งเป็นเป็นยังไงเอามาเทียบดูสินี่แหละหลักสัจธรรมของพระพุทธเจ้ากับความจำปลอมของกิเลสมันหลอกลวงอยู่ในภายในกายของเราอันเดียวนี้แล้วที่นี้ย่นเข้าไปสู่จิตจิตเป็นยังไงอาการของจิตออกมาแต่ละอาการมีแต่อาการที่หลอกลวงตัวเราคนนั้นก็หลอกคนนี้ก็หลอกใครเห็นอะไรก็ตามได้ยินอะไรก็ตามจะต้องย้อนเข้ามาหลอกภายในจิตใจหลอกภายในจิตใจนี่อยู่ด้วยอารมณ์แห่งหลอกหลอนหาความจริงไม่ได้ไม่ว่าเขาว่าเราไม่ว่าสัตว์ตัวใดอยู่ด้วยอำนาจของกิเลสหลอกลวงนี่เราพิจารณาเลยสิแล้วผลของมันเป็นยังไงโลกอันนี้มีมานานแสนนานใครได้ยินอยู่ที่ไหนว่าโลกอันนี้วิเศษวิโสเลิศเลอในตรงไหนสัตว์โลกที่อยู่ในที่นี่ตัวสัตว์โลกโลกสัตว์โลกตัวไหนเป็นตัวที่เลิศเลอเพราะอำนาจแห่งกิเลสฉุดลากไปนั้นมีตัวใดเลิศเลอมีตัวใดวิเศษวิโสมันมีตั้งแต่ตัวที่จมอยู่ด้วยกันอนิจจังทุกขังอนัตตาจมปักอยู่ด้วยความทุกข์ความทรมานนี่นี่เราพูดถึงเรื่องปัญญาสอดแทรกกันไปกับเรื่องสัญญาความหลอกลวงเจ้าของพวกสัญญาคือความหลอกลวงไปให้สำคัญว่าอย่างนั้นให้สำคัญว่าอย่างนี้ปัญญาพิจารณาสอดแทรกเข้าไปแต่กี่นี้พูดได้ถึงแค่ถึงหนังแล้วเนื้อเอ็นกระดูกเป็นยังไงมาอะไรมันสวยอะไรมันงามมันถึงได้หลงเอานักหนาหลงมาตั้งกับตั้งกันไม่มีฟังสว่างสางสาบ้างเลยนี่เป็นยังไงถ้าไม่เอาธรรมเข้าไปแยกไปแยะไปสอดส่องมองลงไปแล้วจะไม่เห็นความรุ่งหลงของตัวเองจะไม่เห็นความเลวไหลของตัวเองและจะไม่เห็นตัวหลอกลวงคือตัวของกิเลสที่เป็นอาธรรมแทรกอยู่ภายในจิตใจดวงเดียวกันนั้นกับธรรมที่จะเกิดนั้นถ้าธรรมยังไม่มีอำนาจก็เกิดขึ้นมาไม่ได้ถูกมันปัดมันเป่าหรือมันเตะมันถีบตกบันลังไปคือใจตรงนั้นแหละตกลงไปถ้าธรรมมีสติมีปัญญาเป็นต้นมีกำลังมากแล้วก็จะต้องสิ่งจำปอมทั้งหลายก็ต้องถูกทำลายดังที่กล่าวว่านั้นสวยนี่งามเป็นต้นอันนั้นเป็นนิจจังอันนี้เป็นสุขขังอันนั้นเป็นอัตตาทำนี้เป็นต้นจะไม่มีอะไรเหลือเพราะสิ่งนี้เป็นสิ่งจอมปลอมเมื่อปัญญาได้อย่างทราบลงไปแล้วจะเป็นไปตามหลักธรรมชาติคืออนิจจังทุกขังอนัตตาอสุภะอสุภังเกลื่อนไปอยู่ในร่างกายของเราของเขาเกลื่อนไปในโลกธาตุสัตว์ทั้งหลายเกิดแก่เจ็บตายเพราะความหลงของกิเลสที่หลอกลวงนี่แหละและการเกิดแก่เจ็บตายใครได้ยินว่าใครมีความสุขคนนั้นเกิดสุขมากคนนี้เกิดสุขมากมีไหมคนนั้นเป็นบรมสุขเพราะความเกิดมีไหมคนนั้นเป็นบรมสุขเพราะความตายมีไหมคนนั้นเป็นบรมสุขเพราะความแก่ข้ามชราข้ามข้ามีไหมคนนั้นมีเป็นบรมสุขเพราะโรคภัยไข้เจ็บมีไหมคนนั้นเป็นความสุขเพราะความรักความชังมีไหมคนนั้นเป็นบรมสุขเพราะความเกลียดความโกรธมีไหมคนนั้นเป็นบรมสุขเพราะการต่อยตัวมีไหมสรุปแล้วหาบรมสุขหาความสุขอันแท้จริงไม่ได้เลยนี่เพราะอำนาจแห่งความรุ่งหลงเป็นที่เป็นไปตามกิเลสตัวกิเลสจริงๆมันให้ความสุขแก่ผู้ใดเพราะฉะนั้นผู้หลงที่ตามกิเลสจึงหาความสุขไม่ได้มีเครือแฝงเครือแฝงไว้นิดๆเท่านั้นเหมือนกันกับเหยือกเขาใส่ปลายเบ็ดน่ะติดไว้ปลายเบ็ดนั้นให้ปลาตัวโง่หลงแล้วกลืนทั้งเบ็ดพอเกินลงไปแล้วก็เสร็จมันที่ว่าบรมสุขเป็นยังไงธรรมต่างหากเป็นทางเดินเพื่อบรมสุขเพื่อละสิ่งที่เป็นมหันตทุกข์มหันตทุกข์เหล่านี้ที่ถามไปตะกี้นี้ว่าอันใดเป็นบรมสุขเป็นบรมสุขมันจะเอาบรมสุขมาจากไหนก็มันเป็นมหันตทุกข์ทางนั้นตั้งแต่ทุกเล็กทุกน้อยก้าวเข้าไปหาหลักใหญ่ก็คือมหันตทุกข์มหันตทุกข์ทั้งมวลเกิดก็มหันตทุกข์ความแก่ความชราค่ำคร่าทุกอย่างก็มหันตทุกข์ความตายก็มหันตทุกข์ทุกสิ่งทุกอย่างมีแต่เรื่องมหันตทุกข์มหันตทุกข์บีบคั้นจิตใจอยู่ตลอดเวลาถึงกับฆ่าตัวตายก็ยังมีเราไม่เห็นเหรอใครจะปฏิเสธกันได้แม้แต่ทางหนังสือพิมพ์เขา
ก็ยังลงอยู่แทบทุกวันเรื่องฆ่าตัวตายเป็นยังไงบ้านจะทุกข์ไหมทุกข์จนกระทั่งจะอยู่ไม่ได้หรืออยู่ไม่ได้ในโลกนี้กว้างแสนกว้างจะเอาตัวรอดว่าเป็นยอดดีแล้วฆ่าตัวตายยิ่งเป็นมหันตทุกข์อันใหญ่โตซ้ำเข้าไปอีกนี่เพราะความหลงซ้ำแล้วซ้ำเล่าอยู่อย่างนี้มันดีแล้วหรือมนุษย์มันดีแล้วหรือโลกอันนี้เป็นมหันตทุกข์มหันตทุกข์อยู่อย่างนี้ถ้าไม่แก้ภายในจิตใจดวงที่ลุ่มหลงอยู่นี้ด้วยหลักธรรมของพระเจ้าที่ทรงสอนไว้ประกาศกลางวันอยู่นี้แล้วจะไม่มีวันพ้นไปได้เลยมนุษย์เราและสัตว์ทั้งหลายแล้วอย่าฆ่าว่าชาตินั้นชาตินี้อย่าคาดคาดไปเฉยๆด้วยอำนาจแห่งโมหะและสัญญาอารมณ์ที่หลอกตัวเองซึ่งเคยหลอกตัวเองมาแล้วทั้งนั้นแหละให้สมหวังไม่สมถ้าต้องการความสมหวังให้เอาลงที่จุดที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้อย่างไรนี่แหละเป็นจุดที่จะสมหวังโดยไม่ต้องสงสัยเอาพิจารณาไปเกศาไปยังไงนักปฏิบัติดูให้ดีโลมานขาตันตาตะโจดูให้ดีนี่แหละเป็นสถานที่ที่จะให้ดีดจิตใจออกพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายจนถึงขั้นบรมสุขจะไม่นอกเหนือไปจากนี้เลยนี่เป็นแนวทางแห่งบรมสุขหรือสันติธรรมอันราบคาบจะไปจากการพิจารณาอย่างนี้พิจารณาลงไปความสายแสของจิตสายแสมาตั้งแต่วันเกิดจนกระทั่งถึงวันนี้ทำไมไม่เบื่อทำไมไม่อิ่มพอจะย้อนจิตเข้ามาสู่การยับยั้งเพื่อความสงบใจด้วยบทธรรมบทใดบทหนึ่งเหล่านี้ทำไมจะทำไม่ได้เราเป็นมนุษย์ทั้งคนลูกศิษย์ตถาคตธรรมนี้ไม่ใช่ธรรมพ่ายแพ้เป็นธรรมที่แก้กิเลสหรือฆ่ากิเลสสังหารกิเลสได้ชัยชนะมานานแสนนานแล้วมีพระพุทธเจ้าเป็นประธานตลอดถึงสาวกทั้งหลายแล้วได้เคยกระเทือนโลกมาสักกี่หมื่นกี่แสนกี่ล้านพระองค์แล้วตั้งแต่ได้ชัยชนะเพราะการปราบกิเลสให้อยู่ในเงื้อมมือด้วยอำนาจแห่งธรรมนี้เหตุใดเรานำธรรมะของพระพุทธเจ้ามาปฏิบัติจะเลี้ยวไหลจะแพ้จะเลี้ยวแหลกแบกแนวไปได้อย่างไรถ้าไม่ใช่เป็นลูกศิษย์ตถาคตลูกศิษย์พระเทวทัตเราต้องคิดสิการปฏิบัติมีแต่อยู่ไปกินไปเฉยๆคาดนั้นคาดนี้พบนั้นพบนี้จะดีอยากไปที่นั่นที่อยากเท่าไหร่มันก็เป็นเรื่องของกิเลสตัณหาต่อเปล่าไม่ใช่เรื่องของธรรมถ้าอยากพ้นจากทุกข์จริงๆให้ลงตามความอยากคืออยากปฏิพฤติปฏิบัติอยากประกอบความภาคเพียรพิจารณาอะไรพิจารณาให้เห็นจริงเหมือนอยากพ้นทุกข์อยากพ้นทุกข์มากเท่าไหร่ความเพียรยิ่งเด่นเด่นมากเท่าไรก็ยิ่งเห็นชัดลงไปโดยลำดับลำดาจิตจะดิ้นรนกระวนกระวายกวาดแกงขนาดไหนก็ตามถ้าลงได้สติได้บังคับเข้าไปใส่บทธรรมบทใดก็ตามให้อยู่ในนั้นแล้วจะต้องมีความสงบพ้นจากอำนาจของธรรมคือสติธรรมปัญญาธรรมนี้ไปไม่ได้เลยให้พากันมั่นใจในการพุทธปฏิบัติแล้วจะได้เห็นความสุขตั้งแต่สันติธรรมโดยลำดับลำดาในขั้นสมาธิและขั้นปัญญาจนกระทั่งถึงขั้นบรมสุขจะได้ปรากฏสัมผัสที่ใจของเราเองรู้ที่ใจของเราเองเห็นที่ใจของเราเองพ้นจากใจพ้นจากทุกข์ที่ใจของเราเองเป็นบรมสุขที่ใจของเราเองจะไม่มีที่อื่นใดเป็นบรมสุขจะไม่มีที่อื่นใดเป็นความสุขความเจริญที่อันยอดเยี่ยมนอกจากใจดวงนี้เท่านั้นดินเป็นดินน้ำเป็นน้ำลมเป็นลมไฟเป็นไฟดินฟ้าอากาศเป็นฟ้าอากาศวัตถุแร่ธาตุต่างๆเต็มโลกธาตุเป็นสิ่งนั้นๆต่างหากไม่ใช่บรมสุขไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่ควรจะไปหลงในสิ่งนั้นๆไม่ควรจะไปหมายไม่ควรจะไปตื่นลมตื่นแล้งเคยตื่นมากี่กับกี่กันแล้วยังจะตื่นอยู่อีกเหรอตื่นไปเท่าไรก็ยิ่งได้รับความทุกข์ความทรมานดังที่เป็นมาแล้วนี่เองไม่สงสัยจะต้องเป็นอย่างนี้โดยแท้เพราะนั้นจงให้พยายามย้อนจิตเข้ามาสู่หลักธรรมทำจิตใจของตนให้มีความมั่นคงต่อบทธรรมทั้งหลายต่อความเพียรเอาจะกำหนดพุทโธก็เอาให้แน่นแน่ลงไปแน่แน่ลงไปในพุทโธในทำบทใดก็ตามกำหนดอนาปานสติคือลมหายใจเข้าออกก็ให้รู้อยู่กับลมนี้เท่านั้นเหมือนกับว่าโลกกฐานนี้ไม่มีเหมือนกับสิ่งใดๆไม่มีในโลกมีแต่ความรู้กับคำบริกรรมนี้เท่านั้นจะมันจะสงบไม่ได้อย่างไรจิตนี่ต้องสงบได้โดยไม่สงสัย เอาให้จริงให้จังที่นักปฏิบัติทำนุ่มๆดอนๆอยู่ไปกินไปวันหนึ่งวันหนึ่งแล้วมีแต่ความหวังความหวังหวังอะไรเหตุไม่มีจะเอาคำสมหวังมาจากไหนมันไม่ได้สมหวังนะเราอย่าหลงถูกเราถูกหลอกถูกต้มมานานแสนนานแล้วให้พากันพินิจพิจารณาการแสดงธรรมพอเห็นทุกวันเท่านี้วันนี้ไม่พูดมากนะเหนื่อยแล้ว ทุกความโมฆะราชไปจนพิจารณาโลกให้เป็นของว่างเปล่าเนี่ยแล้วมันต้องกลับมาสู่โลกนี้อีกนะ
คำว่าเป็นของว่างเปล่าคือมันไม่มีคำว่าสัตว์ว่าบุคคลไม่มีอะไรภายในจิตใจมันปล่อยไปซะหมดมองดูใจเจ้าของมันว่างเปล่าไปหมดโลกอะไรวัตถุและธาตุต่างๆแม้แต่ภูเขาจะลูกเท่าก้อนโลกนี้ก็ตามเถอะมันจะไม่มีในหัวใจมันว่างไปหมดเลยถ้าใจได้ว่างได้วางแล้วเป็นอันนั้นเรียกว่าสุญญโตสุญญโตโลกังมองดูโลกให้เป็นของว่างเปล่าตลอดการทุกเมื่อสดาสโตตลอดการทุกเมื่อพิจารณาไปตลอดการทุกเมื่อแล้วมันจะได้เห็นความว่างเปล่าโดยหลักธรรมชาติของมันเต็มที่น่าดูตัวเรียนเนาะมันไม่มีตัวเรียนตัวนี้หน่อยมันไงน่ารักตัวเอาตัวใหญ่มากมันกัดกันตัวตัวนี้หน่อยมันเป็นระเบิดมันกัดกันตัวนี้เนาะดีนึงนิสัยดีเป็นคนละอย่างละอย่างถ้าดูแล้วดีคนละอย่างละอย่างคนละแบบละแบบนิสัยมันก็ไม่ซ้ำกันเหมือนมนุษย์เราเนี่ยมนุษย์เราก็นิสัยแปลกๆกันแต่สรุปแล้วเป็นนิสัยที่ไม่โหดร้ายไม่กัดไม่อะไรกันไม่แย่งชิงกินอาหารกันนะไม่แย่งอาหารไม่ตะกะตะการอะไรเลยคุณมนุษย์เราดิ่งกันมากมันของแข็งวะนี่มันเข้าเตาโฟว้าว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 เอาอ้อมผุนอ้อมผีมันยั้งไปมันท้องอ้อมเตาอยู่เลยโอ้เต่าตัวเหนียวมึงจะมาเอาเต่าไปวะ